็ใน แต่ละวันก็จะผ่านล่วงเลยไปก็ไม่ได้เว้นใครเดี๋ยวปิดบ้านหน่อยท้ายรถปิดม่านอีกช่องวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่ได้กำหนดกันหลายคนลองมากำหนดดูจากแข็งแรงมาแข็งใจลองฟังเนื้อดูข้างในจากขึ้นว่าจากแข็งแรงมาแข็งใจจากเคยว่องไวกลายมาเฉื่อยชาจากเคยมีเงินตราเหลือเพียงดินเหลือเพียงดินหมายความว่าอะไรจากมีเงินตราเหลือเพียงดินก็โยมก็เห็นนะเราเข้าใจกันง่ายดีดิ้นไปดิ้นมาเหลือเพียงดินจากตัวคนใหญ่ๆย่อยสลายอยู่ในกระปุกอยู่ในโถพระอบอยู่ในสุสานอยู่ในเจดีย์เมื่อก่อนก็เราก็เป็นคนแบบเดียวกันนี่แหละแต่ย้อนไปคนที่เกิดก่อนเรานะจะมานึกหลายรอบหลายครั้งว่าคนเกิดก่อนเรา30ปี20ปีก็ไม่ค่อยปรากฏที่จะเดินให้เราเห็นเท่าไหร่ไม่แข็งใจอยู่ก็กำลังเฉื่อยชาไม่เฉื่อยชาก็เป็นเพียงดินย้อนอีกคำนะเคยจากแข็งแรงจากแข็งแรงต้องมาแข็งใจจากเคยว่องไวต้องมาเฉื่อยชาเมื่อยล้าจากเคยมีเงินตราเหลือไว้เพียงดินฟังแล้วเสียวโยมรู้สึกเสียวไหมเดิมทีเราว่าความจากอยู่ไกลจากตัวเราแต่มาว่าใกล้เข้ามาทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกจริงๆถ้ามองให้เห็นภาพสองภาพและโยมจะชัดเจนมากได้ก็คือจากพบก็คือพลาก
พรากภพก็คือพรากมีก็คือไม่มีแล้วก็วนกันอย่างนี้จริงๆพบกันก็ต้องจากกันวันหนึ่งจะอยู่กันสักกี่วันแล้วแต่ก็ต้องจากกันวันพบก็คือจากใช่ไหมทั้งหมดก็จะกลับไปสู่ทำตรงนั้นเพราะเราเริ่มจากไม่มีอย่าลืมคำนี้แล้วก็มามีแล้วยังไงก็กลับนะกลับสู่ความไม่มีอันนี้ชัดมองให้เห็นมิติที่ซ่อนอยู่ถ้าคนเห็นมิติซ่อนอยู่คนนั้นจะเห็นอนิจจังรู้ทุกขังและสุดท้ายก็เข้าถึงอนัตตาพบเจอจากความพัดพรากไม่ได้เว้นใครเลยบิณฑบาตไปก็ระลึกถึงเคยแข็งแรงกลับมาแข็งใจเคยว่องไวกลับมาเฉื่อยชาเคยเป็นคนชารากลายเป็นแผ่นดินก็มาจบอยู่สองตอนตอนหนึ่งก็คือเงินตราแค่เพียงดินกับคนชราเป็นแผ่นดินความหมายเดียวกันจะมาต้องบอกชาวโลกให้ได้มีสติก่อนที่จะตายว่ายังหายใจอยู่นี่ถือว่าเราได้โอกาสสุดๆแล้วจะสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ได้สูดอากาศที่เป็นมลภาวะก็ได้อยู่ที่ใครจะเลือกอยู่ที่ไหนและจะใช้ยังไงและแสวงหาเช่นไรนี่ไงฉะนั้นเราจะมีเป้าหมายมีอุดมการณ์และขับเคลื่อนยังไงไอ้ที่ใช้คำว่าอดทนต่อสู้ไม่รู้สู้กับอะไรเพราะบางคนไม่เคยสู้กับใจตัวเองเลยเหลวทุกเรื่องแพ้ทุกอย่างกิเลสทั้งนั้นเขาไม่เคยสู้กับตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่คิดสู้กับคนอื่นและไม่เคยชนะตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวคิดแต่ชนะคนอื่นอาตมาไม่ต้องการชนะใครแต่จงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ใจประสงค์อันมีแก่นสาระและประโยชน์ให้กับชาวโลก
ไม่มากก็น้อยดีกว่าปล่อยชีวิตที่ไม่ได้กำหนดรู้จิตให้เป็นไปตามความชอบใจที่ไม่มีสาระและไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกแม้แต่น้อยนั่นคือโทษที่จะตามมาก็คือเราใช้ชีวิตเพียงเป็นธาตุกิเลสเหตุแห่งความดับทุกข์ไม่มีถ้าใครเป็นธาตุกิเลสให้อยู่ดีกินดีนอนสบายเลยมีคนรับใช้ทุกอย่างก้าวก็เถอะก็คนไม่มีสาระเจ้าแก่นแท้ชีวิตเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ใครไม่รู้ก็จงรู้รู้โลกใบนี้ใครไม่เห็นก็จงเห็นเห็นสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ใครที่ไม่เข้าใจก็จงเข้าใจเสียว่าการเกิดมาชาติหนึ่งไม่ใช่เพื่อความเมามายไม่ใช่เพื่อความประมาทไม่ใช่มาทำสิ่งที่ผิดพลาดทั้งชีวิตแต่เป็นการอุทิศดวงจิตให้กับธรรมะอันหมดจดนี่ต่างหากคือผู้ชนะตนเห็นแก่ตัวมีแต่พ่ายแพ้เห็นตัวแก่ได้สติกำหนดพิจารณารู้ถึงภูมิแห่งจิตและก็สติปัญญานั่นแหละคือผู้มีธรรมจากนี้เราจะแสวงหาเพราะเครื่องมือการแสวงหาธรรมก็ต้องใช้สติจิตแล้วก็ปัญญาจึงเติมว่าสติจิตธรรมแล้วก็ปัญญาอาตมาจะเวียนอยู่สี่คำสติจิตธรรมแล้วก็ปัญญาเลยใช้คำว่ากายสละกายเพื่อรักษาจิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมสละบาปกรรมทั้งหมดเพื่อสร้างกุศลผลบุญสละทุนทุกอย่างเพื่ออริยมรรคอริยผลนี่ไงบางคนยิ่งรวยยิ่งผิดทางยิ่งสบายยิ่งหลงทางเดี๋ยวก็ตายอ่านหาสาระไม่ได้นะลืมแล้วเหรอสามคำแรกจากแข็งแรงต้องมาแข็งใจจากเคยว่องไวต้องมาเฉื่อยชาจากเคยมีเงินตราเหลือไว้แค่เพียงดิบนี่คือคำตอบไง
อาตมาจะถามโยมเราเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วเรากะว่าถ้าเรามีเงินมีชื่อเสียงเกียรติยศบั้นปลายเราจะมีความสุขโกหกโกเจ็ดแล้วก็โกแปดโกเก้าโกสิบทำไมโกเยอะจังฟังให้ชัดๆที่ย้ำคำนี้เพราะพอคนเริ่มมีอายุสุขภาพร่างกายจะเสื่อมไปตามกาลเวลาที่เรียกว่าวัยธรรมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนั้นก็ไปพิสูจน์ดูว่าจะมาขู่หรือว่าพูดจริงไปโรงพยาบาลกันไหมแล้วไปยืนดูไปตรวจดูในห้องพิเศษห้อง VIP ห้องไหนไปดูสิแล้วถามว่ามีความสุขไหมไม่ต้องถามก็บอกแล้วถ้ามีความสุขจะมาโรงพยาบาลทำไมเราอยากจะกลับบ้านหมอบอกกลับไม่ได้เดี๋ยวจะตายต้องรักษาสุดท้ายต้องมาเชื่อหมออำนาจมีเท่าไหร่เมื่อเข้าโรงพยาบาลคุณจะสูญเสียอำนาจทั้งหมดอยู่ที่หมอจะกินแบบไหนต้องกินยังไงต้องอดยังไงหมอสั่งเท่านั้นคุณอยู่บริษัทคุณสั่งได้หมดคุณอยู่ในค่ายของคุณสั่งได้หมดแต่พอคุณเข้าโรงพยาบาลคุณจะถูกสั่งแม้แต่ใบสั่งยาต้องให้กินแบบไหนคุณต้องกินชัดนะเออก็ไปดูสิ70 80ไปแล้วใครสบายใครมีความสุขชีวิตถูกบั่นทอนจำไว้เลยบั้นปลายชีวิตถูกบั่นทอนร่างกายมันชักจะไม่ค่อยร่วมมือกับชีวิตสักเท่าไหร่แล้วมันจะแยกทางมันจะแตกแยกแล้วมันจะไม่เชื่อแล้วนี่เรื่องจริงธรรมาจึงบอกว่าเราคิดมันใช่แต่จริงไม่ใช่จริงไม่ใช่คิดอาจใช่หรือว่าท้องอิ่มแล้วมีความสุขถ้าอย่างนั้นก็พวกเรามีความสุขกันไม่ต้องรอรวยก็ได้ใช่ไหมถึงไม่รวยก็อ้วนได้แต่มาพูดผิดหรือเห็นคนจนอ้วนเยอะแยะคนรวยผอมก็เยอะแยะใช่ไหมก็ถึงไม่รวยก็อ้วนได้ถึงไม่รวยก็มีความสุขได้อยู่ที่เราใช้ยังไงเราแสวงหายังไงและเราเข้าใจโลกนี้แบบไหนเข้าใจชีวิตถูกต้องตามความจริงแค่ไหนนี่แหละคือตัวปัญญามิติมันซ้อนอยู่ทุกคนก็ใช้ชีวิต
แต่สิ่งที่คุณใช้มันซ้อนอยู่กับความเสื่อมมันซ้อนอยู่กับความเดือดร้อนสิ่งที่คุณกำลังเป็นมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นเลยทำให้คุณค่าลดลงราคาก็หมดลงจนเป็นคนไร้ค่ารู้ไหมคนไร้ค่าเริ่มจากอะไรผิดหวังและไม่สู้ทำแล้วไม่พบความสำเร็จก็โมโหเป็นคนไม่ใช้ความคิดเป็นคนไม่ลุกขึ้นที่จะก้าวต่อนี่คือคนไร้ค่าทั้งหมดโดยใช้ความเสียใจทำลายทุกอย่างแม้แต่ความดีก็จะไม่ทำนะนี่คือคนไร้ค่าทั้งหมดอาตมาบอกกับตัวเองสิ่งที่เราเลิกทำไม่ได้ก็คือเราต้องสร้างกรรมดีส่วนรางวัลจะตอบแทนในโลกนี้หรือไม่ธรรมะไม่ให้ความสำคัญเยอะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ให้ความสำคัญเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเหลือน้อยแล้วถึงได้อะไรมามันก็คงไม่นานวันปีดอกและจะมาร่ำไรค่ำครวญกับคนมีกิเลสในโลกใบนี้มันไม่ใช่คนมีกิเลสในโลกใบนี้เรามาค่ำครวญร่ำไรโลกสมมุติกันมากมายเราจะเสียหลักเสียศูนย์เสียการดำเนินในอริยมรรคอริยผลในเมื่อตัวตนเรามันเป็นทุกข์เราก็ต้องละเสียถ้าความคิดแบบนี้เป็นทุกข์เราต้องละความคิดเนี่ยเราพลิกนิดเดียวมันก็เหมือนเหลี่ยมมวยนะกระชากนิดเดียวก็หลุดแล้วหรือว่าพลิกนิดเดียวหรือเอี้ยวตัวหน่อยหนึ่งหรือหลบหน่อยหนึ่งถูกไหมนั้นโยมจะไปฝึกชกมวยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องหรอกแค่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เรารู้ให้เราเข้าใจวันนี้อาตมาจะใช้ชีวิตให้เศร้าหมองหรือสดใสให้เป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมโดยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยจิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมแต่มาเลยจัดเป็นคู่กันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาทำชั่วอย่าโทษกายนะมันมีนายมันอยู่มันมีคนสั่งอยู่มีคนกำหนดมันอยู่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไอ้นี่ชัดนะถ้ามาถึงใช้ว่ายอมแลกร่างกายเพื่อจิตวิญญาณยอมแลกชีวิตเพื่อมรรคผลมันเห็นชัดถ้าไม่ถึงขั้นนี้เราไปไม่ได้
โดนเกี่ยวหรือโดนเบ็ดขอเกี่ยวไว้ทุกอย่างต้องแลกไม่มีฟรีไม่มีคำว่าฟรีแม้ความรู้ที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องฟรีต้องไปศึกษาเล่าเรียนเพียรเขียนอ่านต้องท่องต้องจำทั้งหมดขนาดว่าดารานักแสดงเขาก็ต้องลงทุนท่องบทลงทุนในการแสดงเพื่อให้เขาเป็นเหมือนที่ผู้กำกับต้องการให้เป็นในแต่ละฉากที่เข้าถึงอารมณ์เข้าถึงจิตเข้าถึงความเป็นจริงแล้วก็สื่อให้คนเขายอมรับเวลาทุกข์ก็จนเห็นน้ำตาเห็นความลำบากหน้าตาอิดโรยเวลาสุขก็ให้มีรอยยิ้มชุ่มชื่นทุกอย่างดูเหมือนสดใสซาบซ่านมองอะไรก็รู้สึกมันมีความหวังไปหมดอนาคตที่สดใสอดีตที่สดชื่นปัจจุบันที่มีความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ไงจริงๆละครชีวิตกับชีวิตจริงที่สมมุติน่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ต่างกันที่เวทีการแสดงอันนี้คือเวทีโลกของชีวิตจริงแต่โดยสมมุติเหมือนกันกับเวทีละครการแสดงให้เห็นความจริงของชีวิตที่อยู่ในโลกอันนี้เราแสดงไม่ต้องมีผู้กำกับเราเป็นผู้กำกับแต่บางครั้งก็ถูกกำกับในเวทีโลกจริงเนี่ยถูกกำกับโดยบุคคลอื่นถึงทุกคนสุดท้ายไม่อยากจะมีเจ้านายต้องการอิสระแม้คนเป็นเจ้านายสุดท้ายก็เบื่อไม่ต้องไปรับรู้ใครจะโง่ใครจะฉลาดใครจะสมหวังผิดหวังทำไมต้องไปรับรู้ชีวิตคนอื่นจนถึงวันนี้ยังไม่จบหรือยังไงพอถึงจุดหนึ่งทุกคนเบื่อหมดเขาอยากจะกำกับตัวเองว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือบทสุดท้ายโยมเป็นผู้กำกับหรือยังตอนนี้หรือยังเป็นกับข้าวอยู่บทสุดท้ายฉันจะกำกับชีวิตฉันเองฉันจะเดินไปให้ถึงขอบฟ้าฉันจะไปหยิบดวงดาวมาห้อยคออ้าวแล้วแต่จะกำกับยังไงก็ดูความจริงว่าสัมผัสได้ไหมถ้าไม่สมจริงสมจังคนเขาก็ไม่ดูอีกใช่ไหมเหมือนแต่งตัวขอทานอดมื้อกินมื้อแต่เดินเที่ยวห้างทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกแต่งตัวอย่างดีๆไปคุยของกินตามกองขยะมันก็ไม่ถูกบทอีกงั้นต้องสลับชุดกันชุดสวยไปเดินห้างชุดขอทานเอามาคุยทางใครอยากเขาก็อาจจะสงสารขึ้นทางโน้ขึ้นไปเขาก็ต้อนรับขับสู้เห็นไหมบทมันก็คือบทและตอนนี้พวกเรากำกับไปถึงไหนแล้วศีลสมาธิปัญญา
แม่นักบุญพ่อนักบุญก็ในเมื่อเรามาแสดงบทนี้แล้วก็ต้องสวมจิตวิญญาณเป็นแม่นักบุญพ่อนักบุญแต่มาสวมบทเป็นพระมีโดยสมมุติสงฆ์และเป็นอริยสงฆ์ถ้าอริยสงฆ์ไม่ต้องใครมาสมมุติด้วยอำนาจที่ท่านลงทุนเขี้ยวเข็นที่เพียรพยายามแล้วท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมตามความเป็นจริงของโลกสมมุติท่านอยู่กับโลกสมมุติแต่ท่านไม่ได้ไปหลงโลกสมมุติท่านรู้ทุกเหตุของทุกท่านจะไม่สร้างเหตุคำว่าทุกข์ให้เพิ่มอีกนี่คือดวงตาเห็นธรรมและสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนท่านก็จะละสิ่งนั้นเสียนี่คือดวงตาเห็นธรรมผลประโยชน์ไม่มีอิทธิพลกับจิตที่จะทำให้ไปเบียดเบียนทำลายหรือไปหลงติดและไปก่อทุกข์โทษเวรภัยจิตนี้ต้องไม่หลงเหยื่อเห็นเหยื่อว่ากำลังล่อให้เราติดกับแต่ถ้าคนยังไม่เห็นเหยื่อคนนั้นยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมความหมายสั้นๆโดยสติปัญญาท่านเห็นจึงไม่ตกไปในอบายภูมิคือไม่ติดกับไปสู่บาปและอกุศลแม้แต่ความมีอยู่ในตัวตนท่านก็ไม่ได้สนองเพื่อให้เกิดทุกโทษเวรภัยจึงเรียกว่าขัดเกลาเบาบางจนข้ามจากความหนาปุถุชนความคัดแคบของปุถุชนนี่ไงถ้าผลประโยชน์ยังทำลายจิตดวงนี้ได้อยู่คุณยังไม่ใช่จำแค่นี้พอถ้าลาภสักการะยังทำลายจิตดวงนี้ได้ทำให้เราต้องไปหลงทำชั่วอีกจิตนี้ยังไม่ใช่นอกนี้เข้าใจเองเองคิดเองอวยกันเองของจริงยังไม่ใช่ถ้าใช่ท่านต้องเห็นว่าในทุกข์ในโทษในเวรในภัยในควรสละในควรวางในควรละเพราะมานะกำลังลดลงแล้วมันชัดเจนตมาบอกว่าเราดิ้นรนจากทุกข์มิใช่เพื่อแสวงหาทุกข์ให้เพิ่มอีกเราดิ้นรนจากทุกข์เพื่อสงบระงับและก็ดับทุกข์นั้นเสียนี่คือทางของอริยะแต่ทางปุถุชนกำหนดไม่ได้ว่าสิ้นสุดยังไงดิ้นจากคำว่าความไม่มีไปสู่คำว่ามีมีไปสู่ความทะยานยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วทุกข์นั้นจะดับอย่างไรสุดท้ายไม่ใช่เหนื่อยเราเป็นทาสในอำนาจแห่งความยึดติดอยู่กับตัวตนที่มีโลกใบนี้เป็นเครื่องย้อมจิตและชีวิตเราหลงอยู่กับสิ่งสมมุติตามความเป็นจริงน่าสงสารคุณจบอย่างนี้จริงๆใช่ไหมสุดท้ายความรวยไม่ได้ทำให้คุณเป็นเทพเสียนเลยความรวยไม่ได้ทำให้คุณเป็นอริยะเลยแต่กลับตรงกันข้ามความมีของคุณนำคุณไปสู่ทุกขติยิ่งมียิ่งหลงยิ่งมียิ่งทุกข์ยิ่งมียิ่งหวงยิ่งมียิ่งหลงคุณลืมอายุแล้วหรือว่าคุณอยู่สักกี่ปีบรรพชนไม่สอนพวกคุณเลยหรือว่าตายมากี่รุ่นแล้ว
ปู่ย่าตายายเขาแสดงให้เห็นไม่ใช่หรือไปสืบดูกันหน่อยว่าในครอบครัวเรามีคนตายไหมในสายเลือดของเราสูงกว่าพ่อแม่เราสูงกว่าปู่ย่าเรามีคนตายไหมมีรูปภาพไหมจากคนกลายเป็นรูปรูปแต่นี่ไม่ใช่รูปแบบไหนเรียกรูปภาพไม่ใช่รูปคนแต่เป็นภาพของคนแต่เป็นรูปภาพเอาไปพิจารณานะจากแข็งแรงกลายมาแข็งใจจากเคยว่องไวต้องมาเฉื่อยชาจากเคยมีเงินตราเหลือไว้แค่เพียงดินกลายเป็นดินหรือทรัพย์สมบัติกลายเป็นดินสลดใจเนาะทรัพย์สมบัติกลายเป็นดินกลายเป็นเท่าฐานอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังกูปะสโมสุโคอนิจจาความไม่เที่ยงความสงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขสังขารใครสงบระงับสังขารนี้ได้ย่อมอยู่เป็นสุขความไม่เที่ยงทั้งหลายวันนี้ขอโมทนาในกุศลผลบุญจากศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันที่พุทธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น9ค่ำเดือน9ปีชวดกับ8ดีเพราะอ่านวันที่รายชื่อยังไม่ได้อ่านรายชื่อเห็นภาพยายคนที่ไปโปรดที่สระแก้วพอพูดถึงพ.ศ.ไงท่านจำพ.ศ.ท่านไม่ได้ท่านบอกเกิด2423 2423พอคูณปีมาร้อยกว่าปีแต่พอกินเงินคนชราก็เกือบจะ90ปีและดูร่างกายคนแก่ชรามากก็จะเห็นสภาพเยอะมากขึ้นที่เราเห็นเดินกันอยู่ยังไม่ได้แก่ถึงขั้นนั้นเห็นชัดมากเจ้าภาพคณะที่หนึ่งวันนี้มีสองคณะแม่ชีดาวนันสินีวรดาหรือวรดานะแม่ชีเสวยหานนรงค์แม่ชียุคพินสะอาดโอดโยมอำพรเมืองโนนเขาอ่านเป็นเงินโนนเขาเวานะก็อ่านผิดขออภัยนะเพราะไม่ค่อยได้เห็นคำนี้เหมือนโนนเขวานะถ้าผิดก็ยอมรับแผ่บุญให้บิดามารดาบรุบุชาครูบาอาจารย์
บรรพชนเทพที่ปกปักรักษาจะอ่านว่าเขวาก็ไม่ใช่นะอ่านขวาวนะเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมจารุมาศสีกองพร้อมครอบครัวแม่ชีนวลประพัฒน์สอนสุขประเสริฐพร้อมครอบครัวเจ้าภาพร่วมวันนี้โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะทีเอสดับเบิลยูโยมวาสนาสิงห์ล้ำเลิศพร้อมครอบครัวขันทองแผ่บุญให้บิดามารดาโยมนพวรรณรูปส้มโยมดวงใจจินดาดีโยมฐานิตาเฉยราษฎรก็ขอโมทนาจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารไม่ได้พิจารณามาหลายวันญาติโยมที่ฟังไลฟ์สดถ้าต้องการแผ่บุญให้ก็กดแชร์ให้คนอื่นก็ได้ฟังถ้ากดติดตามก็กดถูกใจเพื่อจะได้รู้ข่าวสารเวลาเทศอะไรก็จะได้แจ้งไปนะต้องกดถูกใจถึงจะแจ้งบางคนก็มีคำว่าเชิญนะถ้ายังไม่กดถูกใจก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวสารก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่บางคนเขาไม่รู้จริงๆนะทุกจนจะฆ่าตัวตายกันไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้วันไหนอาจจะฆ่าจริงๆเพราะมันเกิดจากความคิดนั่นแหละถึงค่อยลงมือทำตั้งใจกันนี่หันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเจเวคณปาทั้งพนามาเสติสังขายโยอนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาดายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพบิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาแก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอนาวัตจตาจะพาสุวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกันนะ
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปารังอายุโตภรโตธีโรวานโตปฏิภาณโตสุขสัตตาเมธาเวสุขังโสอธิกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันังสุขันจะปฏิบาณโตดีกายุยะสวะโหติยัตถายะทุปปปัจจติติภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารทุกท่านทุกคนนะ